นายวิรัไทยสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรอบนโยบายการเงินที่ใช้เป้าหมายเงินเฟ้อเป็นหลักแต่จะปรับปรุงประสิทธิภาพให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันกรอบนโยบายเงินเฟ้อยืดหยุ่นขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อสูงอยู่ในระดับต่ำทำให้สามารถให้น้ำหนักกับการดูแลด้านอื่นได้มากขึ้นเช่นการดูแลอัตราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้เป้าหมายเงินเฟอ้อปี2,559อยู่ระหว่างรอการบรรจุขเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะเน้นเป้าหมายเงินเฟอ้อในระยะปานกลางมากกว่าระยะสั้นนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพยายามเพิ่มการส่งผ่านนโยบายการเงินไปยังธนาคารพาณิชย์มากขึ้นเพื่อให้การทํานโยบายการเงินมีประสิทธิภาพส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2,559เชื่อว,ว่า จะฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปและดีขึ้นกว่าปี2558แต่อาจไม่กระจายตัวแบบทั่วถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรวมถึงมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและการบริโภคภายใ,ในประเทศค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นรวมถึงการท่องเที่ยวก็ยังขยายตัวดีก็ตามโดยยังต้องระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงทั้งจากการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างจีนและหลายประเทศในเอเชียที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการไว้ส่งผลให้การส่งออกของไทยอาจยังขยายตัวอยู่ในระดับต่ำรวมถึงราคาสินค้าเกษตรที่อาจจะยังอยู่ในระดับต่ำเพราะปัญหาภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้นในปีหน้าขณะที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำก็อาจกดดันให้ราคาพืชผลทางการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง